ลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2024ดูบอลสดฟรีทุกนัดทุกลีกพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายที่เว็บไซต์ดูสด .com ลิงก์อยู่ที่ First Comment เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลสู้ไหมทอฟฟี่สินเงินแจ้งปืนใหญ่โอนาน่าอย่างต่ำต้อง50ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อกีฬาท้องถิ่นในอังกฤษรายงานข่าวว่าอาร์เซนอลได้ติดต่อไปหาท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันทีมคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกี่ยวกับการสัญญาคว้าตัวอามาดูโอนาน่ากองกลางจอมแกร่งและพวกเขาได้รับทราบค่าตัวแล้วโดยมีฟิววัย22ปีทำงานได้อย่างโดดเด่นในการลงสนามปัดกวาดแดนกลางให้กับท็อปฟี่สีน้ำเงินหลังย้ายมาจากลิวทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสด้วยค่าตัวเป็นสถิติสโมสรที่ราคา33ล้านปอนด์ในปี2022และจากผลงานของเขาทำให้ตกเป็นข่าวกับไอ้ปืนยาอาร์เซนอลที่มีความสนใจอยู่และได้ทำการติดต่อไปยังยอดทีมแห่งถิ่นกูดิสันพาร์คแล้วรายงานระบุว่าเอฟเวอร์ตันได้แจ้งค่าตัวของโอนาน่าว่าจะมีราคาไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ถึงจะสามารถไฟเขียวให้ย้ายสังกัดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ได้เผยโควิลเปิดโอกาสกว้างการย้ายจอยเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกรายงานข่าวระบุว่าลีวายโควิลกองหลังของเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดกว้างต่อการย้ายไปอยู่กับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่จากสกูเดสลีกาเยอรมันหลังจากได้รับความสนใจจากยอดทีมแห่งถิ่นอาริอันส์อารีนาโควิลทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการยืมตัวกับไบรตันทำให้เขากลับมาเล่นที่เชลซีในฤดูกาลที่แล้วโดยถูกคาดหมายว่าจะเป็นนักเตะคนสำคัญของสโมสรถึงแม้โควิลจะเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวจริง10นัดแรกในลีกแต่อาการบาดเจ็บก็เข้ามาขัดขวางเขาจากการพัฒนาฝีเท้ารวมถึงการพลาดลงสนามในช่วงท้ายซีซั่นอย่างไรก็ตามดาวเตะในวัย21ปีเป็นที่สนใจของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกที่กำลังเติมเกมรับให้กับทีมโดยที่แวงซองกัมปานีกุนซือคนใหม่ของพวกเขาได้ใส่ชื่อโควิลเอาไว้ในลิสต์นักเตะเป้าหมายด้วยตามรายงานข่าวจากสกายเยอรมันบอกว่าโควิลยินดีจะพิจารณาย้ายไปเล่นที่ถิ่นอาริอันส์อารีนาถ้าหากบาเยิร์นแสดงความสนใจแบบจริงจังกระนั้นสิงห์บลูส์ก็ตั้งใจจะลังตัวโควิลเอาไว้ให้ได้และคาดว่าค่าตัวก้อนโตของนักเตะจะเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับบาเยิร์นมิวนิกในการสัญญากับเขานะครับทั้งนี้โควิลยังมีสัญญาเหลืออยู่กับยอดทีมแห่งทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ถึง5ปีและเชลซีก็มีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีด้วยยิ่งทำให้โอกาสการย้ายทีมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยที่ผ่านมาก็มีข่าวหนาหูว่าเสือใต้ต้องการจะสัญญากับโจนาธานทากองหลังจากไบร์เออร์เลเวอร์คูเซนจนถึงขั้นตกลงสัญญาส่วนตัวกันไปแล้วแถมก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งจะสัญญากับฮิโรกิอิโตะมาจากเมื้อขาวสตุตการ์ดอีกคนทั้งนี้นอกจากการเสริมทัพแล้วบาเยิร์นก็พร้อมจะปล่อยนักเตะให้ย้ายออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นกันโดยหนึ่งในนั้นคือมัทไธส์เดอลิกนะครับคนรวยจริงมาแล้วเปเช่ร่วมวงปีศาจแดงแย่งตัวเนเวสมีรายงานข่าวว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงยอดทีมจากคลิกเอิงฝรั่งเศสกระโดดร่วมวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในการเจรจาคว้าตัวชัวเอาเนเวสมาจากเบนฟิก้าในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยกองกลางวัย19ปีตกเป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจับตามองและกลายเป็นที่สนใจของหลายสโมสรทั่วทั้งยุโรปในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยแมนยูตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักในการคว้าตัวเนเวสไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์โดยมีรายงานข่าวว่าพวกเขาส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มของดาวรุ่งค่าฉีกสัญญาระดับ100ล้านปอนด์มาเป็นเวลานานแล้วและด้วยข้อจำกัดทางการเงินของยูไนเต็ดการเลือกอยู่ต่อกับสโมสรอีก1ฤดูกาลของเนเวสอาจเป็นความหวังให้กับปีศาจแดงในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมในสถานการณ์ที่ขยับตัวยากเช่นนี้แต่อย่างไรก็ตามรายงานข่าวล่าสุดจากอโบล่าดูเหมือนว่าปีศาจแดงเจองานยากเสียแล้วหลังจากที่แปชเช่เตรียมชิงความได้เปรียบและจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเนเวสในเร็วๆนี้เป็นที่เข้าใจกันว่ายอดทีมแห่งถิ่นปลาร์คเดอะแพลนส์กำลังเตรียมตัวจะยื่นข้อเสนอมาหลายสัปดาห์แล้วและยังได้ติดต่อกับเบนฟิก้าเกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาถึงการย้ายทีมครั้งนี้อีกด้วย
เชลซีมั่นใจไม่พลาดคว้าตัวโอดิเซ่แน่นอนสิงห์บลูส์เชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมั่นใจจะไม่พลาดการได้ตัวไมเคิลโอดิเซ่แนวรุกตัวจี๊ดของคริสตัลพาเลสมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากเดอะเทเลกราฟดาวเตะในวัย22ปีเป็นหนึ่งในแข้งที่เนื้อหอมที่สุดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับ The Eagles เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาสามารถเล่นได้ทั้งตัวริมเส้นแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงยังเคยถูกดันขึ้นไปเป็นกองหน้าตัวเป้าในบางเกมด้วยนะครับโดยนิวคาสเซิลและบาเยิร์นมิวนิกได้ติดต่อไปยังคริสตัลพาเลสเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของโอลิเซ่แล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสชุด U21 รายนี้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตาม The Telegraph รายงานข่าวว่าเชลซีค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ตัวแนวรุกรายนี้มาร่วมทีมหลังจากมีการพูดคุยกับพาเลสแม้ว่านักเตะจะมีรายละเอียดค่าฉีกสัญญาที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูงถึง60ล้านปอนด์โดยทางสิงห์ตัวน้ำเงินคลามพร้อมจะแถมนักเตะของตัวเองเป็นหนึ่งในข้อสัญญาตกลงซื้อขายด้วยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเทรโบชาโลบาอามันโดบรูย่าหรือเซซาเร่คาซาเดขณะที่พาเลสมีการสอบถามถึงความเป็นไปได้ในรายของนูนี่มาดูเอเก้ด้วยซึ่งต้องรอดูว่าทีมดังจากลอนดอนจะตกตรงหรือไม่ทางนี้โอลิเซ่ทำไปแล้ว16ประตูกับอีก25แอสซิสต์จากการลงสนามไป90นัดให้กับคริสตัลพาเลสนะครับชมคลิปแล้วฝากขอบทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอลเช่นเดิม